อาถรรพ์แรงราหูอมจันทร์วันลอยกระทง2565เสียงดวงตกเผยเวลางดออกจากบ้านกระแสไวรัลโลกออนไลน์กำลังแห่แชร์โพสต์ของอาจารย์คะแนนคเนตยันตราที่ออกมาเตือนอาถรรพ์และความเชื่อเรื่องจันทรคราสหรือราหูอมจันทร์ที่เป็นวันพระจันทร์ดับทางสายดำจึงมีความเชื่อว่าไม่ค่อยเป็นมงคลควรงดขอพรและออกไปรับแสงจากพระจันทร์โดยระบุข้อความว่าจันทรุปราคา8พฤศจิกายน2565ฤกษ์อันตรายอาถรรพ์แรงคืนลอยกระทงใครออกไปรับแสงจันเวลานี้อาจจะทำให้ดวงตกวาสนาดิ่งความโชคดีหายความโชคร้ายจะมาเยือนได้รับการเตือนจากอาจารย์ทั้งโหราศาสตร์ไทยและจีนพูดตรงกันคือจันทรุปราคาที่เกิดในคืนพระจันทร์เต็มดวงนี่แรงมากแรงที่สุดในบรรดาคืนจันทรคราสทั้งหมดนอกจากนี้คืนนี้อาจจะมีฝนตกฝนแม้จะปล่อยตกในคืนจันทรคราสจะยิ่งแรงอาถรรพ์แรงมากเข้าไปอีกเปรียบดังโดนสาดน้ำโอการสาบแช่งจากคืนที่อาถรรพ์เรียกว่าถ้าโดนทั้งแสงจันทรคราสเต็มดวงทั้งฝนคืนจันทรุปราคาที่เต็มดวงจะยิ่งซวยหนักเข้าไปอีกดวงตกวาสนาดิ่งชีวิตซวยซ้ำซวยซ้อนข้ามปีและอาจจะหลายปีไม่ได้ขู่นะคะอาจารย์หลายสายเตือนมาตรงกันแถมบางท่านยังบอกว่าคืนนี้อสุรกายจะออกอาละวาดดังนั้นจึงอยากเตือนท่านทั้งหลายในคืนลอยกระทงที่เชื่อในโหราศาสตร์คนร่ำโบราณเตือนไว้คืองดการลอยกระทงในคืนจันทรคราสดีที่สุดหลีกเลี่ยงออกนอกบ้านหรืออยู่ในอาคารช่วงอันตราย17นาฬิกาถึง21นาฬิกาเวลาอื่นฤกษ์ร้ายจะดรอปแรงมาแต่ก็มีผลร้ายอายุเอกไม่แนะนำไปร่วมทำพิธีใดๆในค่ำคืนจันทรคราสแม้จะบอกว่าเป็นสิริมงคลไม่ว่าอาบน้ำใต้แสงจันทร์หรือไหว้พระราหูหรือถ้าเชื่อว่าต้องไหว้ก็ไหว้ในบ้านอาคารไม่ออกไปข้างนอกเท่านั้นห้ามโดนน้ำฝนถ้ามีฝนตกแม้ปล่อยเด็ดขาดตั้งแต่15นาฬิกาจนเที่ยงคืนให้ดีที่สุดถึงเช้าเป็นอันปลอดภัยถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้ให้ถือร่มไปด้วยแม้มีฝนปล่อยก็ต้องกางถ้าต้องไปนอกบ้านถึงบ้านรีบอาบน้ำด้วยน้ำเกลือทะเลยิ่งดีถ้าให้ดีแช่ตัวในอ่างน้ำเกลือเข้มข้นเพื่อชำระล้างอาถรรพ์ออกยิ่งแช่นานยิ่งดีไม่มั่นใจเครื่องรางชนิดใดๆพระองค์ไหนหรือหลวงพ่อท่านใดจะกันอาถรรพ์จากต้องแสงจันทรุปราคาได้ดีขนาดไหนได้มากได้น้อยหรือไม่ได้เลยแนะนำว่าเลี่ยงออกจากบ้านดีที่สุดค่ะก่อนทิ้งท้ายว่าส่วนใครจะเชื่อว่ามันดีมันมงคลร่วมพิธีปัดเป่าได้หรือป้องกันแน่นอนอย่างไรก็ตามแต่ถ้าเกิดเรื่องขึ้นคนที่รับผลคือตัวคุณเองอย่างเดียวนะคะไม่ใช่คนมาบอกมาแนะนำคุณฟังคำเตือนครูบาอาจารย์หลายท่านเน้นย้ำแล้วย้ำอีกขอให้ลูกศิษย์ลูกหาผ่านฤกษ์อาถรรพ์ร้ายในคืนลอยกระทงไปด้วยกันนะคะอาจารย์คทาชินบัญชรเผยวิธีง่ายสำหรับผู้ที่หลีกเลี่ยงแสงจันทร์ในช่วงการเกิดจันทรุปราคาไม่ได้นั่นก็คือการสวดกินนุสันและสวดพระคาถาคะพุทธปันทูธรรมวะคะ12จบเป็นการบูชาพระราหูให้ปกปักรักษาอย่างไรก็ตามบทความนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการอ่านเมื่อถามว่าจะสามารถออกไปลอยกระทงได้หรือไม่อาจารย์หลายท่านแนะนำว่าให้หลีกเลี่ยงการลอยกระทงในช่วงเวลานั้นหรือสามารถลอยกระทงหลัง21นาฬิกาอีกทั้งหากใครไม่ต้องการออกจากบ้านยังสามารถเลือกลอยกระทงออนไลน์ได้โดยมีเว็บไซต์แนะนำคลิกฮือฮาน้องคะแนนบวงสรวงพ่อปู่พญานาคเฮเลขทูบโผล่เผย iPhone ราคาพุ่ง1ล้านแล้วฮือฮา
น้องคะแนนบวงสรวงพ่อปู่พญานาคของงานปังเฮเลขทูปโผล่เผยไอโฟนราคาพุ่ง1ล้านแล้วรับงานเอ็นลอยกระทงมีงวงเหรียญด้วยเมื่อเวลา 18:30 นวันที่7พฤศจิกายน65ที่ลานพญานาคริมฝั่งแม่น้ำโขงอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมน้องคะแนนหรือนางสาวกนกยาดาจิตอำพลดาวติ๊กต็อกชื่อดังได้เดินทางมาบวงสรวงพญาศรีสัตนาคราชเพื่อของานให้มีคิวยาวตลอดทั้งปีและให้มีคนรักทั่วประเทศสร้างความฮือฮาในพิธีโดยจุดธูปมงคลให้โชคแฟนคลับงวดวันที่16พฤศจิกายนนี้ด้วยโดยน้องคะแนนนำเครื่องเส้นสวงอาทิพานบัลลังก์พญานาค9เสียรชุดใหญ่ขันหมากเบ่งผลไม้และขนมหวาน9ชนิดพวงมาลัยหมากพลูน้ำเขียวน้ำแดงธัญพืชพวงมาลัยมีพราหมณ์ชม้อยพ่อพราหมณ์ชื่อดังอ่านองค์การบวงสรวงเทวดาอารักษ์15ชั้นฟ้า16ชั้นดิน14ชั้นบาดาลและเหล่าพญานาคน้องคะแนนกล่าวว่ามาขอพรพ่อปู่พญานาคเนื่องในเดือนเกิดวันที่24ตุลาคมที่ผ่านมาแต่ว่าติดงานอีเวนท์ที่คิวงานเยอะมากมีคิวยาวไปจนถึงปลายเดือนมกราคม66แต่วันนี้ยังไม่ได้รำบวงสรวงมีโอกาสอีก3เดือนจะมารำบวงสรวงพ่อปู่พญานาคอย่างแน่นอนหลังจากเคยมาไหว้ขอพรพ่อปู่พญานาคที่จังหวัดนครพนม4ครั้งแล้วซึ่งครั้งล่าสุดเคยเดินทางมาเมื่อ2เดือนที่แล้วน้องคะแนนกล่าวต่อว่าวันนี้มาขอพรปู่คือขอให้ดังเหมือนเดิมหลังจากบวงสรวงเสร็จจะไปนอนค้างคืนจังหวัดบึงกาฬช่วงค่ำเวลา 18:18 นจะต้องบวงสรวงและรำขอพรปู่อื้อลือที่อำเภอบึงโขงหลงและลอยกระทงที่บึงโขงหลงเลยส่วนวันที่9พฤศจิกายนจะไปรำบวงสรวงที่คำชะนักเรียนดุริยางค์ทหารอากาศบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีจากนั้นจะมีงานอีเวนท์ที่ประเทศสิงคโปร์7วันช่วงหลังปีใหม่ยังจะไปที่สปป.ลาววันที่12มกราคม66คะแนนเชื่อและศรัทธาในพญานาคจึงประสบความสำเร็จมาได้ทุกวันนี้จึงได้เดินสายบวงสรวงขอพรพญานาคทุกแห่งซึ่งอยากได้ชื่อเสียงและการงานที่ผ่านมาเคยไปถ้ำนาคาที่อำเภอบึงโขงหลงมาแล้ว4รอบถ้าใครอยากรู้พญานาคมีจริงหรือไม่จะต้องเกิดความศรัทธาเหมือนคะแนนเช่นก่อนน้องคะแนนกล่าวพรุ่งนี้วันลอยกระทงจึงทำคอนเทนต์ขายกระทงใน Facebook ตนยังโสดจึงชวนแฟนคลับโดยเฉพาะหนุ่มๆสนับสนุนด้วยตอนนี้มีแฟนคลับไปเข้าซื้อกระทงเยอะมากจะรับงานเองถ้าใครไม่มีคู่พรุ่งนี้หนุ่มๆ มาลอยกระทงกับตนคิด500บาทถ้าถ่ายคลิปคู่กับตนด้วยคิด 1,000 บาทลอยกระทงด้วยทั้งคืนคิด 1,500 บาทหนุ่มๆจะงวมเหรียญด้วยคิดแค่ 5,000 ส่วนโทรศัพท์ iPhone 14ยังอยู่ยังไม่ได้ขายเนื่องจากยังมีภาพอยู่ในเครื่อง 35,000 ลบ 40,000 ภาพแล้วตอนนี้มีหนุ่มๆเข้ามาขอซื้อโทรศัพท์ในราคา1ล้านบาทแล้วยืนยันไม่ขายเด็ดขาดขณะทำพิธีบวงสรวงน้องคะแนนได้นำธูปมงคลจุดในกระถางธูปบนโต๊ะเครื่องเส้นเพื่อให้โชคแฟนคลับพบเลข397มีแฟนคลับที่ดูไลฟ์สดทางเพจและ Facebook ชื่อดังนำเลข9779ซึ่งเป็นเลขประจำตัวพ่อปู่พญานาคเกลี้ยงแผงพญานาคในพริบตาเพื่อลุ้นโชคในงวดวันที่16พฤศจิกายนนี้น้องคะแนนบอกว่าไม่เคยซื้อหวยและลอตเตอรี่แต่มาบวงสรวงครั้งนี้ต้องจัด